ฝากทุกคนกดติดตาม Our Time TV หรือจะกดติดตามในที่มุมขวาบนเช่นกันฝากด้วยนะครับ Hello สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนำกบปุก TVT นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการซื้อและเติมเกมในมือถือ Android กันนะครับนะมีอยู่2วิธีนะครับที่ง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเกมที่ผมจะซื้อกันครับซึ่งผมจะซื้อเกม Minecraft นะครับมาแคสนะครับคือสามารถเอาวิธีนี้ไปเติมเกมก็ได้นะครับมันเหมือนกันนะครับมันได้เหมือนกันโอเคก็ดูราคามันครับ250กว่าบาทนะครับผมก็มี266บาทนะประมาณนี้จากนั้นครับพอกดซื้อครับสมมติว่าเรากดซื้อใช่ไหมครับขออภัยนะครับที่พูดติดๆขัดถ้าเราใช้ซิม AIS ครับจะสามารถซื้อได้เลยโดยผ่านซิมหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจ 100% นะเมื่อก่อนผมเคยทำนะครับคือผ่านซื้อผ่านซิมเลยนะครับซึ่งมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าใครที่แบบเป็นซิมทูมูฟแบบผมนะครับทูมูฟนะครับก็ไม่ต้องเสียดายครับก็โหลด TrueMoney Wallet มาใช้ก็ได้นะครับโหลด TrueMoney Wallet ก็สมัครเรียบร้อยเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้กันครับนี่ครับพอสมัครเสร็จแล้วให้เข้าไปที่ V-card ตรงนี้ครับให้เข้าไปที่บัตร V-card ตรงนี้ครับจากนั้นครับถ้าไม่มีนะครับให้กดสร้างไปครับแต่ถ้ามีแล้วนะครับให้เข้าไปที่ดูเลขบัตรครับแล้วมันก็จะส่งข้อความมาให้เราครับเราต้องแคปหน้านั้นไว้นะแคปชั่นแคปเจอร์หน้านั้นไว้นะครับแล้วก็ต้องจำตัวเลขด้วยนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็เป็นวิธีการซื้อแล้วครับก็กดซื้อไปตามปกติแล้วครับในระหว่างนี้ผมอาจจะเอานู่นนี่นั่นมาบังหน้านี้ก็ได้นะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคกดซื้อไปครับ240กว่าบาทครับMaster V-card ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บวิธีการชำระเงินนะครับมีหลายขั้นตอนเลยทีเดียวเชียวครับของผมก็เอาแบบนี้นะครับโอเคก็กดซื้อไปเลยครับปึ๊บกดซื้อครับก็ฟังเสียงผมไปก่อนนะครับอาจจะมีอะไรมาฟังก็ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับก็กำลังติดตั้งเกมแท้นะครับเกมแท้ที่ซื้อมาจากโมแจงโดยตรงนะครับไม่ได้ยังไงนะครับซื้อเกมมาครับแท้มาจาก Play Store นะครับถามว่าทำไมจะต้องเลือกซื้อเกมแท้โหลดเถื่อนเอาก็ได้นะครับหลายๆคนคงสำหรับพวกที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือว่าไม่กล้าที่จะลงทุนนะครับเขาก็จะทดสอบใช้ตัวเถื่อนไปก่อนนะครับก็คืออันนี้ไม่ได้ว่านะครับก็คือก็ลองทดสอบใช้ไปก่อนนะครับถ้าใช้ของเถื่อนแล้วมันไม่อุ่นใจครับก็คือเราไม่ได้ซื้อเองแล้วแบบบางทีมีไวรัสเครื่องกระตุกมากบางทีเกมอะไรอัปเดตมาแบบนี้เราไม่รู้เรื่องไงแล้วแบบนะก็เลยนะครับมันก็เลยถ้าเราซื้อเอานะมันน่าจะอุ่นใจกว่ากันนะเห็นไหมขอเงินคืนก็ได้นะสามารถขอเงินคืนได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดแล้วเล่นดูสักตาครับว่ามันจะเป็นจังใดนะครับจะเป็นไมค้าแบบที่โหลดเถื่อนมาไหมหรือว่าแปลกปลอมไปคือผมไม่ได้เล่นตั้งแต่ 0.17 นะครับจนตอนนี้ไม่รู้นะว่าเวอร์ชันเท่าไหร่นะผมไม่ได้เล่นตั้งแต่ 0.17 นะครับโอ้โห1จุดอู้เวอร์ชั่น1แล้วเหรอ 1.0.4 เลยเหรอก็สามารถสมัครนู่นนี่นั่นได้คิดว่าน่าผมน่าจะสมัครนะครับโอ้โหรูปแบบเปลี่ยนไปอะไรเนี่ยครับก็จากที่ผมเงินผมมีประมาณ260กว่าบาทก็เหลือ12บาทนะครับตอนนี้ก็ น่าเสียดายเหมือนกันนะเจ็บใจนะครับแต่ก็อุ่นใจเลยนะแบบซื้อเกมแท้มาเล่นนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับว่าวิธีการเติมนะอาจจะเสี่ยงได้นะครับให้ผู้ปกครองมาดูด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือผม
เป็นหา wallet มาเองนะครับก็คือไม่ได้ขอเงินพ่อแม่นะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ให้ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ